กูจะอัดคลิปส่งให้แม่มึงเรียกแม่มึงมาถ่ายตัวมึงคืนพูดแม่คะช่วยหนูด้วยหนูกลัวค่ะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเถอะนะคะเขายังไม่อยากตายทำไมแม่มึงยังไม่ตอบไปสงสัยจะไม่เชื่อแล้วโทรวิดีโอคอลกันหรอกมึงก็เตรียมรับส่งลูกสาวมึงได้เลยแล้วถ้ามึงกล้าแจ้งตำรวจมึงก็อย่าหวังว่ามึงจะได้เจอหน้าลูกสาวมึงอีกเงินเยอะขนาดนั้นน่ะฉันจะไปหามาจากไหนโธ่หายลูกแม่คุณนายคงทราบดีใช่ไหมคะเรื่องเงินประกันจำนวน2ล้านบาทที่สามีคุณทำทิ้งไว้ให้ดิฉันได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วแค่คุณนายเซ็นชื่อทางบริษัทก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทันทีนะคะฉันทราบแล้วค่ะเดี๋ยวคุณนายลองตรวจสอบความถูกต้องดูอีกครั้งนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สามารถเซ็นชื่อได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะงั้นช่วยขอตัวก่อนนะค่ะไปลูกแม่คะเงินประกันของพ่อที่ได้มาก็ต้องมีส่วนของหนูครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะอืมถ้างั้นหนูขอเบิกในส่วนของหนูออกมาเลยได้ไหมคะไม่ได้คืนฉันให้เงินแกไปตอนเนี้ยแกต้องเอาไปผ่านเรื่องแน่แน่รอให้แกเรียนจบหางานทำให้ได้ก่อนแกถึงจะมาเบิกเงินก้อนนี้ไปใช้ได้ระหว่างเนี้ยแม่จะเก็บเอาไว้ให้หนูเองหนูมีเงินแล้วหนูจะต้องไปเรียนให้ลำบากทำไมหนูจะเอาเงินไปทำธุรกิจกับแฟนหนูแม่อย่ามาขัดขวางดีกว่าธุรกิจกับแฟนที่ยาแกน่ะเหรอให้มันเอาตัวเองให้รอดก่อนฉันไม่ให้เงินแกหรอกแม่จำไว้นะว่าแม่โกงเงินหนูแล้วแม่จะต้องเสียใจพลอยช่วยลูกยังไงดีจริงสิเรายังมีเงินที่ได้มาจากประกันอยู่ชีวิตลูกต้องสำคัญกว่าเราต้องรีบไปถอนเงินไม่เป็นไรใช่ไหมครับเอ้าคุณป้านี่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับสบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีจ้ะแต่ป้าไม่วางคุยด้วยหรอกจูสีหน้าของคุณป้าดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกจ้ะคุณป้าครับถ้ามีอะไรผมช่วยบอกได้เลยนะครับงั้นจูสัญญากับป้าได้ไหมว่าถ้าป้าบอกจูไปแล้วอ่ะจูจะไม่ไปบอกใครต่อได้ครับผมสัญญาโอ้
เงินเยอะแยะขนาดนี้คุณป้าจะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยลูกสาวป้าถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ป้าต้องรีบเอาเงินไปให้พวกมันไม่งั้นน่ะมันขู่จะทำร้ายลูกสาวป้าป้าต้องรีบไปช่วยเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวป้าป้าก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วแล้วเขาจะเอาเงินเท่าไหร่ครับเนี่ย2ล้านจ้ะ2ล้านเลยเหรอครับคุณป้าครับตั้งใจฟังผมให้ดีๆนะครับผมพอจะมีทางช่วยลูกสาวคุณป้าได้แต่คุณป้าต้องเล่ารายละเอียดให้ผมฟังมากกว่านี้นะครับไม่ได้ไม่ได้จ้ะพวกมันบอกไว้ว่าถ้าป้าบอกใครนะมันจะร้ายลูกสาวป้าป้าต้องรีบไปแล้วจ้ะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณป้าอยู่ตรงนั้นแหละเงินอยู่ไหนส่งเงินมาได้แต่แกอย่าทำร้ายลูกสาวฉันนะเอาไปสิเงินจะแกได้เรียบร้อยที่รักแสดงละครได้เก่งมากแกพูดอะไรของแกแสดงละครอะไรกันคุณนี่แสดงให้สมบทบาทจริงๆเลยนะที่รักคุณเองก็แสดงละครได้ไม่เบาเลยนะแบบนี้รางวัลออสการ์ต้องเข้าแล้วล่ะฝ่าคุณว่าฉันทำเกินไปหรือเปล่าถ้าเทียบกับสิ่งที่แม่คุณทำกับคุณผมว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำเงินส่วนของคุณแม่คุณจะคุ้มไปคนเดียวได้ไงมีแม่ที่ไหนเขาทำกันแบบนี้จริงไหมที่รักก็จริงนะเป็นพ่อแม่เองแท้ๆที่บังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้ถ้าแม่ยอมให้เงินฉันดีๆฉันคงไม่ต้องมาใช้วิธีรุนแรงแบบนี้หรอกใช่แล้วต่อจากนี้เราก็แค่ทำตัวสบายๆแล้วรอเงินจากแม่คุณหลังจากนั้นเราก็หนีไปไกลๆเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขฉันรอเวลาที่เป็นอิสระแบบนี้มานานแล้วเบื่อที่สุดเวลาที่แม่ชอบบังคับให้ฉันทำนู่นทำนี่แถมยังบังคับให้ฉันเรียนให้จบก่อนถึงจะได้เงินโกงกันชัดๆโดนแบบนี้ก็สมควรแล้วนี่อย่าคิดมากไปเลยนะที่รักอีกไม่นานเงินก้อนนั้นก็จะเป็นของเราแล้วพอได้เงินมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรกันดีก่อนอื่นเราก็ต้องไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เราไปเที่ยวที่ที่เราอยากจะไปเที่ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันใหม่ในที่สุดแม่คุณก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำกับคุณไว้หนูคิดแล้วว่ายังไงแม่ต้องมาช่วยหนูหลอกง่ายจังเลยนะแม่เนี่ยนี่ลูกพูดเรื่องอะไรกันเล่นอะไรกันเหรอลูกคุณป้าครับไม่เจอกันนานเลยนะครับป้านี่แกเองเหรอใช่แล้วผมเป็นแฟนขี้ยาของพลอยเองขอบคุณป้ามากเลยนะครับสำหรับเงินก้อนนี้ในที่สุดผมก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ผมต้องการสักที อยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้ผมได้เงินแล้ว
คุณคิดว่าผมจะเอาคุณไปด้วยเหรอฝ่านี่คุณหักหลังฉันเหรอคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเราไม่ตกลงกันไว้แบบนี้นี่ฉันเป็นแฟนคุณนะอีโง่เอ้ยตอนนี้กูได้เงินแล้วมึงมันก็หมดประโยชน์แล้วเว้ยอยู่ตรงนั้นแหละมึงกล้าเข้ามากูแทงไส้แตกนะมึงถ้าแกจะทำเป็นลูกฉันข้ามศพฉันไปก่อนได้อยากตายมากใช่ไหมงั้นก็ตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละไม่ต้องกลัวนะลูกไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมมาช่วยแล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไงก็ตอนที่คุณป้าเปิดคลิปให้ผมดูผมก็รู้ทันทีว่าเป็นการจัดฉากผมสงสัยก็เลยตามมาเดี๋ยวเชิญคุณป้าไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับได้จ้ะขอบใจมากนะจูถ้าไม่ได้เธอช่วยไว้ป้ากับลูกคงแย่ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วไปแม่คะหนูขอโทษนะคะที่ไม่เชื่อแม่แถมยังวางแผนทำเรื่องชั่วๆจนเกือบทำให้แม่ได้รับอันตรายไปด้วยไม่เป็นไรลูกขอให้ลูกจำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม่ไม่มีทางที่จะเห็นแก่ตัวหรือคิดร้ายกับลูกเป็นแน่ต่อให้แม่ต้องเอาชีวิตแม่เข้าเล่ก็ตามค่ะแม่หนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกอ่ะนี่กลับมาขอโทษก่อนสิตกใจทีไรเป็นผู้ชายทุกทีเลยอ่ะแกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยได้ไงวะแกอีตุ๊ดอิ่มจังเลยอ่ะแกตังฉันก็อยู่ครบด้วยแง่แล้วเพื่อนแกลากฉันมาแล้วแกยังจะให้ฉันเลี้ยงอีกโถแกฉันขับรถพาแกมากินแล้วนี่ไงจ้าเพื่อนนิสัยสวยเหมือนหน้าตาหน้ายกนิ้วให้เลยจ้ายกนิ้วโป้งใช่ไหมคะนิ้วกลางนี่แหละแกหัดชมเพื่อนบ้างก็ได้นะว่าแต่เราจะไปที่ไหนต่อดีอ่ะไปร้านกาแฟเก๋ๆไหมไปดูผู้ด้วยพูดถึงผู้เนี่ยหูผึกเฮ้ยนี่คุณเดินชนแล้วขอโทษเป็นไหมฮะเพื่อนฉันเจ็บนะนี่กลับมาขอโทษก่อนสิทุเรศจริงๆเลยอีชนีไม่มีมารยาทช่างเหอะแกไปเถอะอีชนีนั่นมันต้องโตมาแบบไหนอะมาชนเพื่อนฉันแล้วก็มาขอโทษถ้าฉันเจอนะฉันจะตบให้คว่ำเลยโอ๊ยแกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยคนที่โดนชนอะมันฉันค่ะเพื่อนเลิกบ่นได้แล้วก็มันหน้าโมโหนี่แกไปแล้วหงุดหงิดมากเลยโอ๊ยปากเซ่จังเติมหน่อยดีกว่าอีนี่ว่าแต่ฉันนะคะแกก็แลบเหมือนกันเลยค่ะอ้าวฉันจะปล่อยให้แกสวยคนเดียวได้ยังไงล่ะจ๊ะก๊อฟขับรถยังไงวะชิงโชคไปขับขี่มาหรือไงอุ๊ยตกใจทีไรเป็นผู้ชายทุกทีเลยอ่ะเกือบขิดแล้วมั้ยล่ะแกเป็นไรไหมอ่ะไปไอ้ก๊อฟฉันไม่ได้แกล้งกันนะอีนั่นมันขับรถปาดหน้าฉันอ่ะฉันพูดจริงๆนะสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยกับผีเลยล่ะคราวนี้เป็นไรอีกก๊อฟทำท่าอย่างกับปวดขี้เนี่ยสงสัยข้าวยำตีนไก่เมื่อเช้าแน่เลยอะแกโอ๊ยก๊อฟใจเย็นๆเพื่อนตั้งสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเข้า
อย่างนั้นเลยก๊อฟผมไม่ไหวแล้วแกโอ๊ยปวดขี้แกเข้าไปเลยฉันปวดอ่ะนี่เหรอใช่เลี้ยวเข้าไปไม่ไหวแล้วอ่ะขอให้มีเธอก่อนกดทนก่อนกูจะพุ่งแล้วอ่ะแกใจเย็นๆแกเฮ้ยแกเรื่องไงห้องน้ำใกล้ที่จอดรถพอดีเลยงั้นฉันกลับแล้วก่อนนะแกไม่ไหวแล้วอ่ะหน้าด้านจังวะเฮ้ยนี่แกนี่มันคันเดียวกับที่ป่าเรานี่แกไม่ไหวเลยไอ้ชะนีนี่เฮ้ยเน่จะไปไหนล่ะคะคุยกันก่อนสิอะไรอ่ะฉันรีบคุณมาแย่งที่จอดคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณไม่เห็นหรอพวกฉันกำลังเข้าจอดอยู่อะแย่งอะไรฉันเห็นว่าคุณจอดเฉยๆที่มันว่างอยู่ฉันก็เลยเข้ามาจอดฉันผิดตรงไหนพอเลยค่ะตอแหลไม่เนียนนะคะเห็นไหมคะว่าไฟเลี้ยวฉันกำลังเปิดอยู่อะค่ะและจะบอกว่าไม่เห็นได้ยังไงคะใจอะไรนักหนาคะก็บอกอยู่ว่าฉันรีบหนามใจแค่เนี่ยไม่มีหรือไงฮะถึงจะรีบแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาเอาเปรียบคนอื่นนะคะครั้งที่แล้วคุณก็ปาดหน้าฉันทีนึงแล้วนะคะใช่เพื่อนฉันอะขี้จะแตกอยู่แล้วนางยังไม่แหกกฎของคุณเลยนี่แกจะพูดทำไมดิตบอีกคนช่วยเลื่อนรถออกไปด้วยค่ะฉันมาก่อนนะคะรู้เรื่องใช่ first come first serve รู้จักไหมคะไม่รู้อ่ะพ่อไม่ใช่ฝรั่งเกะกะอยู่ได้หลบไปตุ๊ดเลยตุ๊ดแล้วทำไมล่ะยะฮะมันหนักขนตาส่วนไหนของแกไม่ทราบฮะถึงฉันจะเป็นตุ๊ดอ่ะฉันยังก็นิสัยดีกว่าสนีบางตัวซะอีกนะแกนั่นมันคืออีผู้หญิงคนที่มันชนฉันเมื่อกลางวันปะก็ใช่ไงแกสามช็อตเน้นๆเลยค่ะหน้ามอบโล่รางวัลนิสัยสามแห่งปีให้นางมากเฮ้ยได้จะไม่มีใครขยับรถใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องมีใครไปไหนทั้งนั้นแหละวันเนี้ยมาแกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับก๊อปกี้สีธัญญาแล้วแกไม่ปวดขี้แล้วเหรอเมื่อกี้เห็นยืนบิดไปบิดมาแกจะพูดทำไมเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกไปรอฉันล้มๆก่อนนะฉันไปขี้ก่อนโอ๊ยคนอะไรก่อจะลืมปวดขี้พี่ตุ๊ดแกจะเอาใช่ปะพี่ตุ๊ดขาไม่เจอกันแป๊บเดียวคิดถึงหรอคะเลื่อนรถแก้วเดี๋ยวนี้เลยนะรีบหรอคะพอดีว่าฉันไม่รีบอะค่ะไปไปเหล่ผู้ที่ร้านกาแฟดีกว่าพี่ตุ๊ดกลับมาก่อนกลับมาเลื่อนรถแก้วก่อนพี่ตุ๊ดค่อยๆกินก็ได้ลูกไม่มีใครแย่งหรอกก็กับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุดเลยอ่ะหนูไม่ได้กินฝีมือแม่ตั้งนานแล้ววันๆน่ะแก้วแต่ทำงานเลี้ยงลูกไม่ได้กินของดีๆแบบนี้ใช่ไหมดูแกตอนนี้สิผอมไปตั้งเยอะแบบนี้เขาไม่เรียกผอมซะหน่อยแม่เขาเรียกหุ่นดีนะคะช่วงนี้อ่ะพี่แกเข้าไปต่างจังหวัดอาทิตย์นึงมาอยู่กับแม่ไหมแม่จะได้ทำกับข้าวดีๆให้แกกับลูกกินแถมที่บ้านแกก็ไม่มีแอร์ร้อนก็ร้อนหนูก็ไม่ได้อดอยากขนาดนั้นนะแม่
ก็ดีนะพลอยคุณกับลูกมาอยู่กับแม่ก่อนช่วงนี้ผมทำโอทีกลับบ้านดึกทุกวันเลยทำไมช่วงนี้คุณทำโอทีทุกวันเลยอ่ะนั่นสิแกทำโอทีบ่อยๆ อ่ะกลับก็มืดค่ำไม่ห่วงลูกเมียหรือไงพอดีใกล้สิ้นปีแล้วครับแม่ผมยังมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งครับแม่ครับผมกลับบ้านก่อนนะครับอ้าวคุณจะรีบไปไหนอะคะฉันยังไม่เห็นคุณกินสักนิดเลยผมต้องรีบกลับบ้านทำงานต่อไปก่อนนะดีครับแม่พลอยทุกวันนี้ฝากเขายังดีกับลูกไหมลูกทำไมแม่ถามหนูแบบนั้นล่ะคะอย่าว่าแม่ยุ่งเรื่องของลูกเลยนะเห็นพี่ชายลูกบอกว่างานที่ฝ่าทำอ่ะมันไม่ค่อยก้าวหน้าแม่ก็เลยเป็นห่วงหนูรู้นะคะว่าแม่กับพี่ตีเป็นห่วงหนูแต่ฝ่าเป็นคนขยันขันแข็งค่ะถึงฝ่าจะยังไม่เจริญก้าวหน้าในวันนี้แต่หนูเชื่อนะคะว่าวันข้างหน้าฝ่าทำได้แน่นอนค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีสิหนูแต่งงานกับฝ่ามาหลายปีมีใส่ฝ่าหนูรู้ดีที่สุดค่ะถ้าจะให้หนูแลกกับความสุขทั้งหมดที่หนูมีกับชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าหนูว่ามันก็คุ้มนะคะแม่ไม่ได้พูดให้เข้าใจผิดกันใช่ไหมแม่รู้สึกยังไงอะลูกคงเข้าใจดีนะหนูรู้ค่ะว่าแม่เป็นห่วงหนูแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะหนูเชื่อว่าหนูเลือกคนไม่ผิดหรอกค่ะถ้าลูกเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างนั้นอะแม่ก็วางใจกินข้าวต่อเถอะลูกแม่ครับอ้าวฟ้ามาทำไมล่ะลูกพอดีผมเพิ่งเลิกงานก็เลยเอาของเล่นมาให้ลูกครับพลอยกับลูกอ่ะกลับไปตั้งนานแล้วอ้าวกลับไปแล้วทำไมล่ะครับพลอยอ่ะไม่อยากอยู่กับแม่บอกว่าไม่ชินเตียงที่นอนอ่ะก็นุ่มเกินไปนอนไม่หลับอาหารดีๆที่กินอ่ะกินมากก็อ้วนนี่ก็เย็นมากแล้วฝ่ารีบกลับไปเถอะเดี๋ยวลูกเมียจะคอยครับงั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับจ้ะลืมของเล่นลูกอีกพลอยทำไมคุณไม่อยู่บ้านแม่ให้สบายรีบกลับมาบ้านทำไมล่ะที่นี่ก็บ้านฉันเหมือนกันนะคุณจะได้ฉันไปไหนล่ะไม่มีที่ไหนสบายใจเท่าที่นี่อีกแล้วคุณเชื่อฉันเถอะคุณนี่ก็จริงๆเลยจะเก็บเสื้อผ้าฉันไปทำไมคิดจะไล่ฉันออกจากบ้านหรือยังไงใครพูดกันล่ะผมแค่กลัวว่าผมทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาให้คุณแล้วเดี๋ยวแม่คุณจะหาว่าผมดูแลคุณกับลูกไม่ดีแม่ฉันก็พูดไปอย่างนั้นน่ะคุณอย่าไปสนใจเลยฉันรู้ว่าที่คุณต้องทำงานหนักหามลุ่งหามข้ามทุกวันนี้ก็เพื่อใครเพื่อฉันกับลูกตามใดที่คุณยังอยู่ที่นี่ฉันจะไม่มีวันไปไหนทั้งนั้นผมก็ได้แต่หวังว่าสักวันนึงจะให้คุณกับลูกได้มีชีวิตที่สบายกว่านี้ทุกวันนี้ฉันก็สบายมากพอแล้วแหละให้ฉันได้ดูแลคุณเป็นการตอบแทนคุณบ้างนะคุณกลับมาเหนื่อยคุณไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวนะแม่คะหนูหิวนมจ้าลูกแม่ไปชงให้นะพลอยเดี๋ยวไปชงให้เองดีกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณกลับมาเหนื่อยเดี๋ยวฉันจัดการเองพลอยผมว่าสิ้นเดือนนี้ผมจะเอาข้าวโอทีมาติดแอร์ให้คุณกับลูกดีไหมคุณจะติดแอร์ใช่กับลูกจริงๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณต้องนอนนอกห้องแล้วแหละทำไมอ่ะฉันไม่ได้ใจดำขนาดนั้นหรอกนาสามีภรรยากันก็ต้องอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสิจริงไหมใครจะไปกล้าปล่อยสามีตัวเองนอนตากยุงอยู่หน้าห้องล่ะคุณนี่น่ารักจริงๆเลยลูกเรียกแล้ว